วนอุทยานโกสัมพีมีลักษณะเป็นป่าดงดิบและที่ราบริมแม่น้ำชีตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่ประมาณ125ไร่ได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อปี2519ภายในวนอุทยานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ที่มีค่าชนิดต่างๆมีหนองน้ำธรรมชาติขนาดเนื้อที่ประมาณ3ไร่และมีอาณาเขตติดต่อไปจนถึงมณฑปหลวงพ่อมิ่งเมืองและวัดกลางโกสุมพิสัยจุดเด่นของที่นี่คือเป็นที่อยู่ของลิงฝูงใหญ่2ฝูงจำนวนกว่า500ตัววิ่งเล่นกันอยู่ทั่วไปและคอยทักทายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจนักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการดูพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของลิงในเวลากลางคืนก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้นำชมได้อีกด้วยค่ะความอุดมสมบูรณ์ภายในวนอุทยานได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้คนในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากการเที่ยวชมภายในวนอุทยานแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปยังมณฑปพระมิ่งเมืองซึ่งอยู่ใกล้ๆกันค่ะเพื่อสักการะพระมิ่งเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวโกสุมพิสัยนอกจากนี้แล้วยังสามารถแวะพักผ่อนหย่อนใจที่พัทยานาเชือกแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวนอุทยานโกสัมพีและสัมผัสอัธยาศัยไมตรีอันงดงามของผู้คนที่นี่ที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดีอีกด้วยล่ะค่ะเพราะทุกคนเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ถ้าทุกคนร่วมใจกันค่ะ